ั้งล่าสุดก่อนที่จะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้กับเราเนี่ยเราอยากรู้ว่านัทชิวได้ยินเพลงตัวเองที่ไหนได้ยินที่ชั้นโรงหนังอ่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับคืออันนั้นเป็นล่าสุดแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองจริงเหรอคือไปดูหนังแล้วไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เข้าไปเดินซื้อซูเปอร์บนเซ็นทรัลเวิลด์มันจะมีซูเปอร์นึกออกอยู่ค่ะนั่นนึกออกป่ะครับมันจะมีร้านชื่อแคนดี้อะไรสักอย่างที่ทำขนมอ่ะแล้วก็ค่อยเป็นบันไดเลื่อนขึ้นลงนะแล้วเพื่อนอ่ะซื้อของในซูเปอร์แล้วผมเห็นแล้วล่ะว่าร้านทำขนมเนี่ยเขามองมาทางเราเขาคงจำได้อะไรเงี้ยว่าอุ้ยนี่นัททิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบไม่ได้อะไรกับเขาก็เดินซื้อของกับเพื่อนไปสักพักหนึ่งคือร้านนี้เขาชอบเปิดเพลงเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็พอเดินสวนกันมาจะแบบกำลังจะไปทางโรงหนังเงี้ยเขาก็เปิดเพลง Cheese Bad ขึ้นมาแล้วประเด็นคือเสียงมันดังมากอ่ะเหมือนเขาตั้งใจว่าให้เราได้ยินว่าเขาฟังเพลงเรานะใช่ครับแล้วเปิดวอลลุ่มดังมากเลยอ่ะแบบนายมักจีมามาเลยผมแบบจะเต้นอยู่แล้วว่าคือแบบว่าเฮ้ยคือคนซ้อมเต้นบ่อยๆไงฟังเสียงพอดีนเพลงปุ๊บมันจะแบบมันจะต้องเต้นผมก็แบบว่าเฮ้ยเพลงตัวเองจะเต้นอยู่แล้วเลยแล้วเปิดดังด้วยไงเหมือนอยู่ในห้องซ้อมเต้นเลยใช่เหรอขอเดินไปดูหน่อยดิว่าเขาเปิดจากจอหรืออะไรนะครับมาจากร้านนี้นี่เองเสร็จปุ๊บพอไปดูร้านเดินได้มีโอกาสเดินสวนกันมาอีกครั้งนึงเปิดอีกไปเป็นเพลงอื่นแล้วแต่วอลลุ่มเบากว่ากันเยอะมากอ๋อเขากลับเปิดให้เราได้ยินว่าเขาเป็นแฟนเพลงเราใช่ๆอันนั้นครั้งล่าสุดแล้วครั้งแรกที่เราได้ยินเพลงนี้ล่ะที่ไหนครั้งแรกไม่นับห้องซ้อมนะไม่นับห้องซ้อมป่ะก็ที่ไทยหรือที่เกาหลีครับเอาที่ไหนก็ได้เอาครั้งแรกเลยครั้งแรกก็คงเป็นที่เกาหลีอะครับ uh-huh. ที่เกาหลีก็ได้ยินที่ฟิตเนสที่ตัวเองไปเหรอใช่ครับคือพอเพลงผมออก uh-huh. ปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟิตเนสหนึ่งที่ผมต้องไปเป็นประจำที่นู่นต้องเทรนทุกวันแล้วเขาจะเปิดเพลงเกาหลีตลอด uh-huh. อะไรเงี้ยผมก็กำลังวิ่งอยู่กำลังยกเวทออกกำลังกายแล้วเพลงผมก็ดังขึ้นมาโห รู้สึกไงรู้สึกดีใจครับ คือเขาบอกว่าเขารู้ว่านัททิวอะเดบิวต์เสร็จแล้วมีเพลงแล้วเขาก็เลยไปหาโหลดมา อยู่ในไฟล์สำหรับคนที่มาเล่นฟิตเนสที่นี่ทุกคนเวลาวนๆมาก็จะมาเจอเพลงผมด้วยอะไรเงี้ยใช่ปื้มเลยปื้มเลยรักเลยฟิตเนสที่นี่คำถามต่อไปเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นนัททิวแบบผอมบางเป็นหนุ่มร่างเล็กแต่คือพอกลับมาจากเกาหลีปุ๊บดูเป็นคนเฟิร์มเป็นแบบแมนมากๆถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ทางบ้านอยากได้หุ่นอย่างนี้บ้างต้องทำยังไงต้องเต้นต้องเต้นเหรอต้องเต้นเต้นนี่เต้นหนักไหมเราเห็นนัทพูดเรื่องเต้นเรื่องซ้อมเยอะมากใช่ก็ซ้อมหนักครับวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณกี่ชั่วโมงที่ต้องเต้นชั่วโมงครับทุกวันที่เกาหลีครับเต้นสามชั่วโมงเต้นสามชั่วโมงเหมือนฟิตเนสเลยเนาะใช่ครับแล้วเต้นนี่เหนื่อยกว่าฟิตเนสด้วยนะเพราะว่ามันต้องแบบเหนื่อยกว่าแล้วก็แต่ว่าสำหรับมันจะค่อนข้างถ้าผู้ชายอยากจะได้แบบพวกกล้ามเนื้อด้วยเนี่ยก็ต้องยกเวทคู่กันครับคืออย่างผมเนี่ยที่เกาหลีทำคู่กันเลยที่บอกว่าต้องไปออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะเน้นพวกแบบออกแรงไปเลยอะวิดพื้นหรืออะไรให้มันสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าพวกไขมันมันจะไปถูกเบิร์นออกในห้องซ้อมเต้นหมด uh-huh. เพราะเราจะซ้อมเต้น3ชั่วโมงทุกวันนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตตัวเองมาเนี่ยเต้นเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าก่อนไปเกาหลีก็ออกกำลังกายเยอะก็เล่นฟิตเนสเยอะยกเวทเยอะแต่มันไม่เฟิร์มมันใหญ่มันบวมขึ้นแต่ว่ามันไม่เฟิร์มแต่พอกลับมาคราวเนี้ยคนทักว่าแบบเฮ้ยมันดูสมส่วนมันดูเฟิร์มขึ้นเพราะว่าเราเต้นผมก็เลยถ้ามีใครอยากให้แนะนำก็นอกจากออกกำลังกายเข้าฟิตเนสแล้วเนี่ยลองหาแอคทิวิตี้ที่มันทำให้เราได้ออกแรงพวกเต้นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับขอแนะนำที่เที่ยวนะคะยามค่ำคืน คุณได้เต้นยาวแน่ๆ เต้นแบบนั้นอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอ๋อไม่เวิร์กใช่ไหมคะ อ๋อแล้วต้องเรียนเต้นต้องเต้นแบบให้มันจริงจัง โอเคโอเคถึงแม้ว่าตัวอยู่ไกลแล้วก็ยังจะเห็นนัททิวตาม Instagram Facebook YouTube อะไรต่างๆนานาแล้วก็จะชอบมีคนมาคอมเมนต์ทักทาย Twitter อะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามีคอมเมนต์ไหนบ้างไหมในทุกโซเชียลเลยที่แบบที่จำได้แม่นเลยไม่เคยลืมที่จำได้แม่นเลยไม่เคยลืมจริงๆนะคือคอมเมนต์หนึ่งมี Twitter มาหาบอกว่าฉันเป็นอินโดนีเซียฉันเห็นคุณใน MV ฉันรักคุณอินโดนีเซียใช่แล้วเป็นภาษาไทยจริงเหรอใช่ครับแล้วคือเขาเหมือนใช้ Google Translate ผมดูแล้วมันเหมือนฉันคือ I อ่ะก็แอมเป็นอินโดนีเซียฉันเห็นคุณใน MV ฉันรักคุณโอ้ผมก็เลยโอ้โหคือ Google Translate มาให้เรา
ลังจากนั้นก็มีอีกเรื่อยๆนะครับมีฉันเป็นหลายประเทศฉันเป็นหลังจากอันนั้นคืออันแรกที่ตกใจว่าแบบเฮ้ยอะไรแต่ต่อมาหลังจากอันนั้นอ่ะเรายังอ่านไม่ทันยังมีอีก20อันของคนอื่นอีกใช่มีฉันเป็นมาเลเซียฉันนู่นนี่นั่นก็มีอุ้ยแฟนคลับเยอะนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยแล้วก็เกาหลีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คือมันจะลามไปทั่วเอเชียแล้วใช่แล้วก็คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะเอเชียแต่ว่าล่าสุดเนี้ยมันมีแบบว่าผมได้มีโอกาสดู YouTube ซึ่งมีคนเอาเพลง Cheese Bad แล้วก็เพลงไทยผมเพลงเก่าๆพวกรู้ใหม่หรือคนสำคัญไปโคเวอร์เป็นคนฝรั่งเศสเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับเขาโคเวอร์แล้วเขาก็ร้องเพลง Cheese Bad แล้วก็อย่างเพลงไทยเขาก็ร้องรู้ไหมนายวันนี้ไม่เป็นแบบสำเนียงแบบอ่านเหมือนภาษาคาราเกะจริงเหรอใช่แต่ผมประทับใจมากแล้วทำ MV ดีมากนะครับทำเป็นแบบเป็นเขากับไมค์โคเวอร์แล้วก็มีขึ้นปกอัลบั้มเราให้เครดิตเราด้วยจริงเหรอมาจากนัททิวนะแล้วก็จะมีภาพลางๆเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นผมเล่นเป็นโนหรืออะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่โหหูดังอ่ะไปใหญ่ไปกันใหญ่ร้องฝึกบ้างละทำหน้าบึ้งเผื่อได้ไปเกาหลีบ้างคำถามต่อไปมีอยู่ว่าเพลงของศิลปินคนไหนที่คุณฟังยังไงยังไงก็ไม่มีวันเบื่อเลยฟังยังไงยังไงก็ไม่มีวันเบื่อคือศิลปิน Girls Generation ครับอ๋อน่ารักน่ารักฟังทุกวันเหรอมีอยู่เพลงนึงเลยเป็นเพลงในใจชื่อเพลงว่า Into the New World อืมเป็นเพลงแรกสุดเพลงเดบิวต์อ่ะเหมือน Cheese Band เงี้ยเพลงเดบิวต์เขาก็เดบิวต์วง Girls Generation ด้วยเพลงนี้ฟังทุกวันจริงๆทุกวันเนี่ยเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วคะเป็นเพลงเร็วครับเป็นเพลงเร็วแล้วความหมายมันฟังดูแบบสดใสอ่ะแล้วเราแบบว่าผมมีอัลบั้มอยู่ในรถเพราะฉะนั้นทุกวันที่ขับรถได้ฟังถึงแม้ว่าแทร็กมันจะเลยไปแล้วนะย้อนย้อนกลับมาให้ถึงเพลงนี้ให้ได้ทุกวันต้องได้ฟังอืมโอเคคำถามต่อไปมีอยู่ว่าตัวนัทเองอ่ะลองให้วิเคราะห์ตัวเองซิมีฉายาที่อยากตั้งให้ตัวเองบ้างไหมปกติเดี๋ยวก่อนถามก่อนในฐานะที่เป็น AF ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย AF เนี่ยเขาจะมีฉายาของแต่ละคนกันที่แฟนๆคลับเขาจะแบบเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยของนัทมีไหมตั้งแต่สมัย AF ใช่ไหมถ้าเอาตั้งแต่สมัย AF เนี่ยแฟนๆเขาจะเรียกผมว่าเจ้าชายเหวี่ยงเป็นคำนี้เป็นคำที่แฟนคลับตั้งให้เพราะว่าตอนอยู่ในบ้าน AF เนี่ยผมจะแบบจะดูแบบคุณหนูอะครับตอนอยู่ในบ้านแล้วก็จะแบบว่าจะเรียบร้อยมากคือแบบวายเวยวายสวยอะอาจารย์มาวายสวยมารยาทดีเป็นเด็กดีใช่ครับก็จะเหมือนเจ้าชายแต่ว่าที่เขาใส่คำว่าเหวี่ยงเข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมชอบหงุดหงิดกับสิ่งของและสิ่งสารสัตว์อะในบ้านอะคือแล้วก็จะคอยแบบวีนอะเหมือนเหวี่ยงเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้ยเก้าอี้นี่อยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็จะบ่นออกมาหรือว่าแบบเดินไปในสระว่ายน้ำมันมีแมลงอะไรอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วจะลงไปเล่นน้ำอ่ะอะไรอ่ะก็ด่ามันจริงเหรออ๋ออ่ะคือขี้โวยวายว่าแบบคือรักสะอาดเอาง่ายๆอะไรผิดที่ผิดทางจะอึดอัดอยู่ไม่ได้ก็เลยแบบพูดบ่นไปเรื่อยแฟนคลับก็เลยแบบตั้งว่าเจ้าชายวีนั่นเป็นสมัยในบ้านเอฟแล้วให้ตั้งฉายาตัวเองเหรอคะถ้าให้ตั้งฉายาเอาตอนนี้เพราะมันมีพื้นหลังมาอยากตั้งฉายาตัวเองว่ามิสเตอร์ยูนิเวิร์สทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าผมเพิ่งตั้งชื่อแฟนคลับผมไงคือคนเกาหลีดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีต้องมีชื่อแฟนคลับอย่างเช่นวง BTS จะเรียกแฟนคลับตัวเองว่า Beauty หรือว่า Super Junior เรียกแฟนคลับตัวเองว่า Elf อะไรเงี้ยครับก็มีแฟนคลับถามมาว่าแล้วนัททิวไปเดบิวต์เกาหลีอยากตั้งชื่อแฟนคลับว่าอะไรผมก็บอกว่าไปตั้งมาแล้วทำกันบ้านเสร็จปุ๊บก็บอกแฟนคลับว่าผมจะตั้งชื่อแฟนคลับว่า Universe ที่แปลว่าจักรวาลเพราะว่าผมเปรียบเทียบแฟนคลับเหมือนดาวบนท้องฟ้าว่าเวลาที่ผมทำงานอาจจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาเราเหมือนแบบเราใช้ชีวิตในเวลากลางวันครับเรามองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเพราะเราทำงานเราอะไรเงี้ยตลอดเวลาแต่ว่าดวงดาวไม่ได้ไปไหนคือแค่เราแค่ไม่เห็นแต่ว่าเขาอยู่บนท้องฟ้าตลอดเหมือนแฟนคลับที่ให้กำลังใจเราแล้วก็เวลาที่ผมเหนื่อยท้อเหมือนซ้อมหนักแล้วไม่มีแรงแล้วว่าเหมือนอยากจะท้ออยากจะหยุดเนี่ยมันเหมือนแบบคนเราชอบเปรียบเทียบว่าเวลาเราเหนื่อยเราท้อมันเหมือนท้องฟ้ามันมืดมนแต่ใครจะนึกบ้างว่าเวลาที่ท้องมันท้องฟ้ามันมืดมนอ่ะดาวมันสว่างมากให้เราเห็นชัดขึ้นขนาดไหนผมก็เลยเปรียบเทียบแฟนคลับเหมือนดวงดาวแล้วก็เลยให้ดวงดาวหลายๆดวงของผมเป็นจักรวาลของผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นชื่อแฟนคลับโอ้ดีมากเอ้ยแล้วก็เลยคิดไม่ได้เลยอย่างเราคิดไม่ได้เลยนะเราแบบคิดไม่ออก
ตอนนี้หาแฟนคลับให้ได้ก่อนดีกว่าก่อนที่นัททิวจะคิดให้ปกเนี่ยให้ปกมีแฟนคลับเป็นตัวเป็นตนสักคนสองคนก่อนนะนั่นแหละผมก็เลยตั้งชื่อแฟนคลับว่ายูนิเวิร์สนะครับแล้วก็แฟนคลับเขาก็เลยคิดสนุกสนุกกันว่าส่วนใหญ่แฟนคลับเป็นผู้หญิงบอกอุ้ยนัททิวทำให้ฉันเป็นมิสยูนิเวิร์สดูสวยขึ้นมาเลยใช่ปะผมก็เลยแบบถ้างั้นฉายาเราเองต้องคู่กับมิสยูนิเวิร์สก็เป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สก็เลยตั้งตัวเองแบบนั้นละกันใช่ชา